Good morning! สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะป๊อปอยู่ที่ Big Basin Redwoods State Park อยู่ใกล้ๆกับ Santa Cruz ที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไป hiking เราจะเริ่ม hiking ที่ Redwood Trail กันก่อนแล้วจะไปต่อที่ hiking อีก trail นึงไปดูซิว่าพาร์คนี้มีอะไรสวยๆให้ดูบ้างYeah, it's totally hollow. You can see through up to the sky. It's basically as tall as the statue of liberty. Yeah. And even.เทรลที่สองที่เดินของวันนี้ชื่อเทรลอันนี้คือสโคยาเทรลมีความยาวในการเดินทางคือระยะทางนี้ก็คือ3 ไมล์นี่ก็ประมาณ5 กิโลก็เดินได้อยู่ก็คือ coastal redwood ที่เกิดทางแถบชายทะเลตั้งแต่ Big Sur จนไปถึงทางเหนือของแคลิฟอร์เนียที่อยู่ติดกับออริกอนก็คือนั่นคือตรงนั้นจะเป็นแหล่งเกิดของ coastal redwood แล้วก็ sequoia redwood นี่จะอยู่ในแถบฝั่งข้างในเข้ามาจะอยู่ทางแถบฝั่งเนราเซอร์เนวาดาคือจะอยู่ทางแถบภูเขาด้านไหนความแตกต่างระหว่าง2อันก็คือ Coastal Redwood จะสูงกว่าแต่ถ้าเกิด Sequoia Redwood จะอ้วนกว่าลำต้นจะอ้วนกว่าแต่ว่าจะไม่สูงเท่า Coastal Redwood วันนี้ที่เรามาดูเราอยู่กันที่Santa Cruz ก็คืออยู่ใกล้กับฝั่งทะเลก็คือเรามาดู Coastal Redwood จะเห็นว่าต้นไม้พวกนี้สูงแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าใหญ่มากเท่ากับต้นสโคยาต้น Redwood พวกนี้นะคะเป็นชนิดเดียวกับที่เราที่เห็นในวิดีโอของป๊อปวิดีโอ Mirrorwood National Monument ป่า Redwood หรือ Redwood Forest เนี่ยมันจะมีความไม่เหมือนป่าอื่นก็คือมันจะเขียวชุ่มเพราะว่ามันจะป่ามันเปียกตลอดเนาะคือมันจะเขียวชุ่มแล้วก็มันก็จะเปียกแล้วก็จะมีต้นมอสสีเขียวขึ้นอยู่รอบๆต้นไม้แต่ว่าต้นมอสสีเขียวที่ขึ้นอะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับต้นเรดวูดนะมันขึ้นกับต้นไม้ชนิดอื่นที่อยู่ในป่าเรดวูดต้นเรดวูดข้างหลังนี้น่าจะโดนตัดนะคะเพราะว่าแบบว่ามันหายไปเลย
ครึ่งท่อนบนคือสมัยก่อนที่เขาตัดต้นไม้ที่เขายังไม่อนุรักษ์ยังไม่โปรเทคต้นเรดวูดพวกนี้เขาก็ตัดต้นไม้ตัดต้นเรดวูดพวกนี้เอาไปสร้างบ้านเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์อะไรแบบนี้เนาะแล้วหลังจากนั้น50-60ปีหลังจากนั้นในปีช่วงปี1910เนี่ยเขาก็มาคิดได้ว่าจริงๆเนี่ยต้นเรดวูดที่มีอายุเป็นพันๆปีแบบเนี้ยควรจะอนุรักษ์ไว้เขาก็เลยล้มเลิกการตัดไม้แล้วก็สร้างสเตทพาร์คขึ้นมาเพื่อจะปกป้องต้นป่าต้นไม้โบราณพวกนี้ต้นไม้ที่เราเดินลอดกันมาเมื่อกี้นะคะก็คือเป็นหลักฐานว่าตรงจุดนั้นน่ะโดนไฟป่าเข้าไปแล้วก็เวลาที่เราต้นไม้โดนไฟป่าก็ลำต้นมันจะกวงเนาะทำให้เราพอเราเดินเข้าไปข้างในเราก็มองเห็นทะลุยอดขึ้นไปบนฟ้าได้ I can hear the waterfall It's right there Yeah ตอนนี้นะคะหลังจากที่ดูน้ำตกจบไปแล้วเมื่อกี้นี้ตอนนี้เรามาถึงจุดที่ชื่อว่า slippery rock ที่แปลว่าหินลื่นเนาะก็เดินขึ้นมาจากอีตรงจุดหินลื่นนี่เราเดินกันมา1/3ของเทรลแล้วยังเหลืออีก2/3แล้วเดี๋ยวต่อจากนี้ต้องรีบเดินแล้วเพราะว่าเดี๋ยวฟ้าจะมืดจะต้องรีบเดินไปถึงรถก่อนมืดเพราะเดี๋ยวมองทางไม่เห็นตรงจุดนี้เหนื่อยมากเลยเดินขึ้นเขาอีกแล้วI don't think I need to squat today. We still have like 2 miles to go. We still have 2 miles to go? Okay, let's go. Pretty. It's nice out here. The air feels so fresh.Don't fall over. ตอนนี้เป็นเวลา4 โมงแล้วเดินกันได้4 ไมล์แล้วก็ประมาณ5-6 โลเนาะคิดว่าน่าจะใกล้ถึงรถแล้วล่ะอีกนิดเดียวแล้ว I almost stepped on you. It's not a lizard, you know.Salamander. A salamander. What is that? Salamander.